มาดูวิธีรีดกันนะครับอันดับแรกก็ให้ปรับไฟเตารีดเป็นที่ระดับคัตตอนนะครับคัตตอนนี้จะแปลว่าผ้าฝ้ายนะครับเสื้อนักเรียนนี้ก็จะเท่ากับเป็นผ้าฝ้าย 35% นะครับหลังจากนั้นก็ทำการฉีดสเปรย์รีดเพื่อเรียกสายผ้านะครับให้ชุ่มเลยนะครับไปชุ่มทั้งตัวไปเลยครับทางหน้าทางหลังเลยนะครับต่อมาแล้วก็ทำการรีดขนเสื้อก่อนเสร็จแล้วก็รีดด้านในวิธีรีดนะครับให้รีดลักษณะเหมือนเป็นวงกลมนะครับอาจจะได้เรียบง่ายขึ้นก็รีดด้านหลังต ตอนนี้ผ้ายังชุ่มอยู่นะครับแล้วก็กลับมารีดแขนด้านนอกรีดจีบไปเลยนะครับก็รีดแขนอีกข้างต่อมาครับรีบรอบตัวด้านหน้าซึ่งตอนนี้สเปรย์ไม่ต้องฉีดแล้วนะครับเพราะว่าฉีดไปแล้วแล้วก็รีบกระเป๋าก่อนครับเวลารีบกระเป๋าก็ให้ดึงปกคอเสื้อขึ้นด้วยนะครับลักษณะการรีบก็ให้หมุนแบบนี้นะครับก็ต่อด้วยด้านหลังถ้าเป็นเตารีดแห้งนะครับที่ต้องมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เรียบง่ายขึ้นด้านหลังนี้ผมจะรีดตรงกลางก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บข้างๆตรงนี้นะครับที่ยังไม่รีดก็รอบตัวด้านหน้าบริเวณเป็ดกระดุมนะครับบริเวณที่เป็นกระดุมนะครับให้เอาปลายตะลีดเข้าแล้วก็ไปให้สุดเลยนะครับให้ดันไปให้สุดแล้วค่อยเก็บทีหลัง
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ